ครั้งแรกที่ผมเห็นซูเปอร์คัพ 110 ไอผมจะคิดถึงรถในตำนานของ Honda ซึ่งจะมีทั้งรุ่น C65 C70 และ C100 ครับผมเพราะอะไรผมถึงส่งรถเข้าประกวดซูเปอร์คัพ 110 ไอมันเหมือนความท้าทายพอเราได้ซูเปอร์คัพ 110 ไอขึ้นมามันเหมือนเรามีอารมณ์ชอบในการตกแต่งรถให้ซูเปอร์คัพ 110 ไอคันนี้มีความเท่ในตัวมันเองครับทำไมผมเลือกแต่งรถในแนวสตรีทคัสตอมแนวสตรีทคัสตอมผมไม่เคยได้ตกแต่งในแนวคัสตอมมันก็เหมือนความท้าทายที่เราอยากจะทำอะไรที่เรายังไม่เคยทำในรูปแบบที่ลงตัวที่สุดครับผมแรงบันดาลใจอะไรที่ทำให้ผมแต่งรถแนวนี้แรงบันดาลใจคือผมคิดว่า4ซูเปอร์คัพคันนี้ผมจะตกแต่งให้ออกมาเป็นรูปแบบของ4ซูเปอร์คัพ110ให้เป็นสภาพที่ออริจินัลที่สุดได้แนวคิดมาจากคอสคัพในประเทศญี่ปุ่นที่ออกมาในรูปแบบของกึ่งแอดเวนเจอร์สามารถขับในเมืองได้ออกต่างจังหวัดได้นะครับถูกต้องตามกฎหมายครับผมความโดดเด่นของรถที่ผมแต่งคันนี้จะออกเป็นแนวคัสตอมแต่มีอารมณ์ประมาณแอดเวนเจอร์นะครับเราก็ผมก็จะปรับเปลี่ยนท่อไอเสียให้ดูมีความสวยงามขึ้นเปลี่ยนแฮนด์ให้มีความคล่องตัวขึ้นแล้วก็เปลี่ยนขนาดของยางให้มีความหนาครับผมอะไรของ H2C ที่ผมเลือกใช้ในการตกแต่ง C ซูเปอร์คัพคันนี้เริ่มต้นด้วยแก๊ปไฟหน้าครอบบังโกนหน้าอุดน้ำมันเครื่องตะแกรงหลังของ H2C ที่ล็อกรถนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายไอเทมที่อยู่ในรถคันนี้อีก10กว่ารายการของแต่งของ H2C ก็จะมีประมาณนี้ครับขอฝากร้าน1ออโตไบค์ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจในการประกวดรถครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณครับ